กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้คุณขวัญชัยและคุณสายศก็มีข่าวคราวเรื่องการยานยนต์มาอัปเดตให้ทราบมากมายเช่นเคยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยปี2559นี่ผ่านไปแล้วเกือบ3เดือนนะครับยอดขายรถยนต์เนี่ยก็เรียกว่าตกน้อยกว่าปีที่แล้วตกลงอยู่นะครับ2เดือนแรกเนี่ยก็ตก 10% นิดหน่อยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดนะครับที่มียอดขายออกมาเป็นทางการนะครับเขาบอกว่าตลาดเนี่ยลดลงไป 10.7% นะครับเป็นยอดที่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยนะครับรายงานออกมานะครับสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2559นะครับปริมาณการขายทั้งตลาดนะครับ 57,093 คันอันเนี้ยยอดเนี้ยคือลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็เป็นไปอย่างที่ Toyota ท่านประธานคาดการไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วละลบ10ท่านประธานบอกแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะคุณสยศถ้าเรามองปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์3เดือนแรกเอางี้3เดือนแรกเนี่ยตกประมาณเกือบ 15% นะแต่ว่ามันไปตีตื้นตอนหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้ที่ลบ3เดือนแรกลบอยู่10ประมาณผมว่ามันจะดีขึ้นนะแสดงว่ามันน่าจะน้อยกว่า10ถ้ามองตามหลักนะ3เดือนแรกเทียบกันเนี่ยปีที่แล้วมันลบ15แต่ปีนี้มันลบ10ก็ต้องดีขึ้นนะ10ปีไม่ถึง10นะมีแววมีแววนะครับเป็นความหวังเอาในจำนวน 57,000 กว่าคันนะครับแบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 17,826 คันนะครับรถยนต์นั่งนี่ลดลง 29.9% ลดเพื่อการพาณิชย์ 39,267 คันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ 1.9% แล้วก็รถกระบะ1ตัน 31,398 คันอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 2.2% ครับสรุปถ้าแบ่งเป็น3ตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้น2ตลาดมีรถยนต์นั่งเท่านั้นที่ลดลงเยอะหน่อยเกือบ 30% นะครับแต่ว่ารถกระบะกับ SUV นี่ไปได้ไปได้แล้ว MPV เนี่ยเร็วๆนี่จะมีขึ้นมาอีกอ่ะเหรออ่าฮุนไดเขาก็มีอะไรออกมาหลายยี่ห้อก็มีตัวออกมาเล่นอ่ะนะครับก็ค่อยดูกันดูอันดับส่วนแบ่งตลาดนะครับปรากฏว่า Toyota นะครับตลาดรถยนต์รวมมี Toyota ยังนำอยู่นะครับมีส่วนแบ่ง 27.3% แต่ยอดขายลดลงนะยอดขายลดลง 30% นิดๆอันดับ2เป็น Isuzu นะครับส่วนแบ่ง20เข้ามาแรงเนาะ20ขนาดขายรถก็ไม่ได้ครบทุกตลาดนะใช่ๆส่วนแบ่งตลาดนี่ 21.3% ครับยอดขายก็เพิ่มขึ้น 3.5% อันดับ3เป็น Honda นะครับยอดขายลดลง 8% นิดๆส่วนแบ่งตลาด 14.1% นะครับถ้าแยกเป็นตลาดยนต์นั่งเนี่ยอันดับ1เป็น Honda นะยังได้อยู่ครับ5,000กว่าคันนะครับ ครับตลาดลดลง 22% นะครับส่วนแบ่งตลาด 28.9% อันดับ2เป็น Toyota 4,000 นิดๆนะครับ4,000กว่าคัน57ลดลง 57.9% เยอะเกินครึ่งนะครับส่วนแบ่งตลาดอันนี้ต้องเชื่อถือได้เพราะข่าวออกมาจาก Toyota เองครับส่วนแบ่งเนี่ยส่วนแบ่งตลาด 22.6 Honda ใน 28.9 นะครับอันดับ3เป็น Mazdaานี่ก็อีกยี่ห้อหนึ่งถ้าพูดถึงเก๋งเนี่ยนะมาซ่ามาแรงเพิ่มขึ้น 42.5% ครับครับส่วนแบ่ง 12.6% อันดับ3นะครับถ้าเป็นตลาดกระบะ1ตันนะครับที่ยอดขายเพิ่มขึ้นยอดขายรวมเพิ่มขึ้นนะครับอันดับ1เป็น Isuzu11,000กว่าคันนะครับก็ตัว 1.9 ใช่ไหมเพิ่มขึ้น 42% นะส่วนแบ่งตลาด 36% ครับอันดับ2 Toyota ครับ 10,000กับ700กว่าคันนะครับลดลงนะอิซูซูเพิ่มขึ้นโตโยต้าลดลง 10.7% ส่วนแบ่งตลาด34อิซูซู36โตโยต้า34นิดๆอันดับ3เป็นมิตซูบิชิครับ3,000กว่าคัน 3,500 ประมาณนี้เพิ่มขึ้นนะ 37.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.1% ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อไปนะครับอันนี้มันแค่จบไม่กี่เดือนแรกเองครับนะแต่ว่าเท่าที่มองแนวโน้มเนี่ยแนวโน้มน่าจะลดลงน้อยกว่าปีที่แล้วคือปีที่แล้วพอติดลบมาทีแรกก็เท่าไหร่15ประมาณเนี้ยพอถึงควอเตอร์3ก็ยัง13กว่า14ครับพอมาถึงควอเตอร์4งานมหกรรมเราชุดขึ้นมาเหลืออยู่กลายเป็นลบรวม 9.3% เห็นไหมปีที่แล้วเนี่ยติด15ไปจบที่ประมาณไม่ถึง10ไม่ถึง10ปีนี้ทำนายว่า10ป
เผลอๆไปอยู่ที่ประมาณ 6-7 เอาดูก็มีแนวโน้มเพราะหลายตลาดเองก็บวกนะครับนะครับถ้าแยกเป็นตลาดย่อยเนี่ยไปดูรถของ Apple บ้างไม่ใช่ยี่ห้อ Apple นี่แหละไม่ใช่โทรศัพท์นะ Apple Car ไม่ใช่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็เพิ่งออกรุ่นใหม่มานะแต่ว่าถ้าใครรอ Apple Car เนี่ยต้องรออีกประมาณสัก5ปีนะครับโปรเจกต์ไททันอย่างที่เราเคยได้ยินชื่อมานะครับเขาคาดว่านะครับมีนักวิเคราะห์คาดว่าจะเผยโฉมครั้งแรกในปีประมาณ2019หรือ2020นะครับแล้วก็ออกจำหน่ายจริงในปี2021ครับราคาจำหน่ายเขาบอกว่ารถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยจะมีราคาประมาณ 75,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.6 ล้านบาทโอ้เหนื่อยแพงเหนื่อยแพงไหมก็มันก็เป็นราคาที่ถ้าคนมีเงินเนี่ยไม่แพงคือราคา Apple น่ะเนี่ยใช่แต่คราวนี้ Apple เขาออกมาสินค้าเขาจะจับตลาดไหนแค่นั้นเองครับถ้าเขาจับตลาดสูงเนี่ยก็ย่อมไม่แพงแต่คนซื้อก็ไม่มากก็ต้องเลือกเอาแต่ที่แปลกนะครับครับผมว่าข่าวอย่างนี้เนี่ยความจริงถ้ามันเป็นข่าวจริงนะพูดจริงนะ Apple ทำไมไม่ออกมาเล่นอ่ะอันนี้เป็นข่าวคนนั้นวิเคราะห์คนนี้บอกว่าคนนั้นคิดว่าคนนี้เดาว่าให้มันยังไงกันนะผมยังงงๆอยู่นะความจริงน่าจะถ้าจะเอาจริงๆก็ต้องออกมาพูดแล้วแล้วจะทำยังไงจะทำเองหรือว่าจะไปจ้างใครทำอ่ะมันก็วิเคราะห์ทั้งนั้นเลยเขาบอก Apple เนี่ยเน้นเรื่องดีไซน์คือเป็นคนทำดีไซน์แล้วก็ไปจ้างผลิตจ้างใครทำยังไม่บอกนะครับไม่บอกดีราคา 2.6 ล้านบาทเนี่ยก็เท่ากับรถยอดรถไฟฟ้าปัจจุบันนะครับ Tesla Model S เนี่ยก็ราคาประมาณนี้นั่นเองนะครับไอตัวเล็กของเขาอ่ะใช่ไหมใช่นะครับคันนี้ก็เหนื่อยสิคันนี้ก็ต้องไปทำเทคโนโลยีให้มันไปเทียบกับ Tesla ได้ใช่ต้องวิ่งได้ไกลแบตเตอรี่เล็กชาร์จไฟใช้เวลาน้อยก็เหนื่อยเหมือนกัน Apple คือไปถึงพอไปถึงตลาดอย่างนั้นแล้วผมว่าคนซื้อเขาต้องเปรียบเทียบนะก็ต้องเปรียบเทียบใช่ครับแล้วก็พอมาถึงจุดนั้นเนี่ยผมว่าจุดที่จะให้เปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีเยอะนะรถกึ่งไฟฟ้าไฮบริดเนี่ยพลั๊กอินเนี่ยผมว่าก็จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะไปจบที่ไฮโดรเจนแล้วใครจะไปรู้หลายบริษัทเดี๋ยวนี้ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆด้วยซ้ำเนี่ยก็เป็นเน้นเรื่องไฮโดรเจนไม่เอาเรื่องไฟฟ้า มันก็ Apple ต้องคิดดีๆนะต้องคิดดีๆเพราะว่าไม่ได้ออกวันนี้ไม่ได้ออกวันนี้ใช่เอาออกวันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าออกวันหน้าเนี่ยคือ5ปีเนี่ยมันตลาดอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างคุณหวันบอก Apple ไม่เคยยืนยันเองเลยว่าจะมีการพัฒนารถไฟฟ้าโปรเจกต์ไททันก็บางทีก็มีข่าวว่าอาจจะถูกพับเก็บไปแล้วด้วยซ้ำแถมไปบอกคนที่ผู้บริหารผู้บริหารจะลาออกผู้นำโครงการนี้สตีฟซาเดสกี้อาจจะลาออกก็ได้แล้วยังไงไม่รู้รอเอาละอย่าไปเชื่อ 100% ก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้าจะมีรถ Apple ออกมาเนี่ยก็อีกไม่ต่ำกว่าอีก5ปีใช่รอกันไปก่อนแล้วตอนนั้นตลาดจะเป็นยังไงก็ต้องดูนะครับเล่นมือถือไปก่อนแล้วกันใช่รับรองไม่ขาดแน่นอนในมือถือเมื่อกี้พูดถึงไฮโดรเจนนะไปมีข่าวไฮโดรเจนของ Toyota เลยนะครับ Toyota เขากำลังเดินหน้าในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยพลังงานลมคือมันมีเสียงวิจารณ์ว่าไอ้ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่สะอาดมันต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมันก็เผาอยู่ดีอะเป็นเซนแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นโตโยต้าก็เลยหนีไปจับมือกับโยโกฮาม่าเมืองโยโกฮาม่าและคาวาซากินะครับทำโครงการต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยพลังลมในโรงงานฮามาวิงที่โยโกฮาม่านะครับโอ้อันนี้ธรรมชาติหมดเลยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนก็ที่ได้ก็จะถูกบีบอัดในถังแล้วก็ส่งไปใช้เติมในรถพวกรถยกรถขนของในตลาดสดคือเป็นการทดลองในโกดังในเมืองโยโกฮาม่ายังไม่ทำสำหรับเก่งนะซึ่งเป็นเมืองท่าเนี่ยนะครับมีบริษัทอย่างโตชิบ้าและก็อีวาตานิซึ่งเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานนี้ร่วมด้วยนะครับในโครงการนี้มีคนถามว่าทำไมโตโยต้าไม่มุ่งเน้นไปที่รถไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งก็จริงๆก็ใช้แรงลมผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับแต่ก็บอกมันเก็บยากไฟฟ้าเก็บยากเขาบอกการเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนง่ายกว่าการเก็บพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็ยืนยันว่าไฮโดรเจนที่สะอาดคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาเรื่องของเรียกว่ามลพิษเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนการสำรองพลังงานเนี่ยนะครับครับแล้วก็ยังบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีความจำกัดเรื่อง
ระยะทางการขับขี่ขณะที่ไฮโดรเจนที่ผลิตด้วยแรงลมเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยได้อย่างน้อย 80% แล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับฟอสซิลก็วิ่งได้ไกลด้วยนะครับปริมาณต่อปริมาณนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางเป้าหมายนะครับจะเป็นผู้นำการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็วางแผนจะจัดนิทรรศการเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกที่จะจัดที่โตเกียวที่เขาจะเป็นเจ้าเจ้าภาพเจ้ามือใช่ไหมเดือนปีไหนปี20 20อ๋อนี่เป็นการตั้งเป้าไว้ล่วงหน้าอีก30ปีวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีถูกต้องนะเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มาชี้เนี่ยว่าถึงเมื่อนั้น คนก็จะไปมองที่ประเทศเราหรือประเทศเขาเนี่ยมากเนื่องจากจะมีการจัดโอลิมปิกใช่ไหมตั้งเป้าไว้เลยว่าปีนั้นจะต้องแสดงความเป็นผู้นำทางด้านไฮโดรเจนอย่างนี้ถูกต้องประเทศไทยมีอะไรอีก2020นี่มีอะไรเลือกตั้งเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมั้งตามรถแมพนะรถแมพเรียบร้อยรถแมพต้องเรียบร้อยนะครับปีหน้าก็จบแล้วใช่ไหมใช่มาเรื่องนี้ได้คือ Toyota Hydrogen เนี่ยที่เรารู้จักก็คือรุ่นล่าสุดมิราอิเนี่ยมิราอิเห็นวิ่งกันแล้วนะครับอย่างในงานแสดงรถยนต์ที่แฟรงเฟิร์ตที่เพิ่งไปมาเนี่ยก็มีมิราอิวิ่งแล้วรับส่งผู้สื่อข่าวในงานก็เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพว่าทำได้นะทำได้แล้วด้วยนะมันขึ้นอยู่กับว่าการทำไฮโดรเจนนั่นเองปัญหาอยู่ที่ที่คนไปพูดบอกว่าทำไฮโดรเจนก็เหมือนผลิตขึ้นมาก็ต้องเผาเผาไอ้ฟอสซิลก็เหมือนการสโลกกับสกปรกแต่ตอนนี้เขาบอกฉันใช้ลมมีเหตุผลติดตามกันต่อไปนะครับไปข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินนะครับซึ่งมีการเรียกว่าลงสัตยาบันหรือใหจับมือกันจับมือกันของบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะครับ20รายนะครับบอกว่าจะติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถของตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2022เป็นต้นไปเป้าหมายอีกเหมือนกันเป้าหมายก็อีก5-6ปี5-6ปีนะครับข้อตกลงนี้มีขึ้นในอเมริกานะครับครอบคลุมรถมากกว่า 99% ในอเมริกาบริษัทที่ร่วมก็เช่นAudi, BM, Fiat, Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Maserati, Mazda, Benz, Mercedes นะครับ Mitsubishi, Nissan, Porsche โอ้เยอะแยะ Tesla, Toyota ครบหมดเลย20ยี่ห้อร่วมมือกันก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีก็เป็นการจับมือกันเพื่อสร้างเสริมสิ่งใหม่ซึ่งพูดกันว่าจะให้ความปลอดภัยกับการขับขี่ประหยัดชีวิตมนุษย์ด้วยถูกไหมเขาว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอุบัติเหตุจะน้อยลงเยอะเลย20,000กว่าครั้งแล้วก็คนตายก็จะน้อยลงอีกใช่ไหมใช่หวังว่าอย่างนั้นเอามาใช้ในเมืองไทยบ้างสินะก็วิ่ง200จะได้เบรกเองไงนะถ้าคนไม่เบรกรถเบรกให้ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปชนกันตายก็อีกไม่กี่ปีนี้แหละครับเขาบอกว่าตกลงอย่างนี้ทำให้มันเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นตั้ง3-4 ปีครับนะครับรอดูกันไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับกับคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงเปิดอกคำถามมีอยู่ว่าบริษัทคาคอสเมติกจำกัดผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ครบวงจรยี่ห้ออะไรและเปิดศูนย์บริการทำความสะอาดรถยนต์ชื่ออะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มานะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channelช่อง TrueVision HD 691และทาง True Knowledge Package ในช่อง84ครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.